สวัสดีครับพวกผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็ไปเจอของแปลกไม่เคยเจอกับการเดินทางนะครับอยู่ที่บุฟเฟ่อาหารเช้าที่โรงแรมไต้หวันนะครับเขาเขียนว่า Roast Water Bamboo นะครับบอกว่าไผ่น้ำย่างนะครับคือเขาเอาไปปิ้งย่างให้พอเกรียมๆด้านนอกนะครับไม่เกรียมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกับว่าให้มันหอมขึ้นนะครับมันเหมือนยอดอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นพวกตระกูลต้นกกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขียนว่า water bamboo นี่น่าจะขึ้นอยู่ในน้ำนะครับ bamboo แปลว่าไผ่นะฮะก็รสชาติหวานอร่อยนะครับกัดเข้าไปแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยแล้วก็จะหอมๆคือเขาคงปิ้งเพื่อเร่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับลักษณะจะนิ่มๆ นะครับผมว่าเอามาผัดน่าจะอร่อยนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกนะครับจิ้มน้ำพริกหรือว่าอาจจะไปแกงส้มนะโอ้โหน่าจะใช้ได้แกงส้มแบบแกงเหลืองปักใต้นะครับน่าจะใช้ได้เลยนะครับหวานหอมอร่อยครับกินเปล่าๆได้ไม่ต้องจิ้มอะไรนะครับไปเจอบุฟเฟ่ที่เมืองไถจงนะครับประเทศไต้หวันนะครับที่โรงแรมเดลินนะครับก็อร่อยดีครับเป็นครั้งแรกที่เคยทานนะครับแล้วก็รู้สึกชอบมากครับนะฮะไผ่น้ำผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาจีนว่ายังไงนะครับนะฮะก็อร่อยครับถ้าใครไปเจอเนี่ยเห็นแล้วลักษณะอย่างเงี้ยลองทานดูถ้าคนชอบทานพวกผักพวกอะไรเนี่ยนั่นไม่ผิดหวังครับผมนะฮะไผ่น้ำนะครับจากจีน